เข็นรถไปสาอะไรเนี่ยไม่ดูทางเลยถ้ารถเป็นรอยมาทำไงผมต้องขอโทษจริงๆครับพี่ผมเดินเหมือนนี้นึงครับข้าวจังเลยเนี่ยผัดกะเพรากล่องนึงครับเป็นผัดกะเพราหมูสับหมูสับครับใส่กล่องนะครับรอสักครู่นะครับสี่สิบบาทสี่สิบเหรอครับอย่าไปแวะกินข้าวก่อนดีกว่านี่ก็สายแล้วนี่ก็สายแล้วไปหาข้าวกินกันดีกว่าพี่ฟิล์มได้น้องฟิลพี่ก็หิวเหมือนกันอะอะไรดีอะขายอะฟิลทานอะไรดีอะเอายามาม่ากันเลยพี่ฟิล์มเข็นรถไปสาอะไรเนี่ยไม่ดูทางเลยถ้ารถเป็นรอยมาทำไงผมต้องขอโทษจริงๆครับพี่ผมเดินเหมือนนี้นึงครับเนี่ยรถไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้าเฉี่ยวชนขึ้นมาจะมีปัญญารับผิดชอบไหมเนี่ยรถพี่ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมครับต้องขอโทษจริงด้วยครับเออคราวหน้าคราวหลังอ่ะเข็นก็ดูรถหน่อยไม่ใช่เหมือนนี้ไปเฉี่ยวชนเขามาทำไงจะมีปัญญารับผิดชอบเหรอกับซาเล้งเก่าๆเนี่ยยังไงผมต้องขอโทษจริงครับพี่ฟิล์มดูนั่นสิรถคันนั้นวายอะไรอ่ะนั่นน่ะสิฟิล์มบีบแตรใหญ่เลยอ่ะไปดูกันไหมใช่พี่สงสารลุงนัดมากเลยอ่ะไปไปดูกันลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าจริงด้วยค่ะมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมไม่เป็นไรครับน้องเมื่อกี้พี่ตกใจครับเขาบีบแต่ใส่ข้าวล่วงเลยครับลุงคะเดี๋ยวเราช่วยเก็บค่ะลุงคะข้าวมันเลอะหมดแล้วลุงจะเก็บไว้ทำไมลุงเอาไว้ทานเหรอครับลุงแต่นี้มันเลอะแล้วนะลุงยังจะทานอีกหรอไม่เป็นไรครับแค่ลุงก็กินได้ครับแล้วจะให้ทำยังไงครับนี่เงิน40บาทสุดท้ายของลุงแล้วครับไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงพวกเราสองคนอยากช่วยใช่ค่ะลุงรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะแป๊บพี่ฟิล์มไปซื้อข้าวให้ลุงกันข้าวกล่องใหม่ค่ะทานให้อิ่มนะคะนี่ค่ะคุณลุงขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณลุงแค่นี้เองงั้นพวกหนูสองคนขอตัวก่อนนะคะคุณลุงค่ะไปพี่ฟิล์มทานให้อิ่มนะคะฟิวฟิวเราอะอยากเป็นคนรวยที่แรงน้ำใจเลยทุกวันเราควรเป็นคนธรรมดาที่มีน้ำใจแล้วไม่เห็นแก่ตัวดีกว่าพี่ว่านะรถคันเมื่อกี้ถ้าเขามีน้ำใจแล้วไม่เห็นแก่ตัวแล้วรอลุงเขาสักนิดอ่ะคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกพี่ว่าจริงไหมจริงค่ะพี่ฟิล์ม